เอาล่ะหลังจากที่ทำตาม New Year Resolution มาไม่เคยได้สักปีแต่ปีนี้จะต้องเป็นคนใหม่ให้ได้เออเริ่มจากเอาลิสต์เป้าหมายมาดูกันก่อนสิว่าพอจะทำอะไรได้บ้างโอ้เริ่มจากเรื่องที่ง่ายที่สุดสินะ1เป็นคนมีสติจิตใจฉันน่ะมั่นคงดั่งหินผาโอเคเหมือนจะง่ายนะแต่ก็ยากอยู่เอาไปก่อนแล้วกัน2เป็นคนไม่ไร้สาระเฮ้ยช่วงนี้ค่าเงินดอลลาร์ไม่ค่อยดีนะติดตามข่าวสารบ้างล่ะอันนี้ไม่แน่ใจฮะข้ามไปก่อน3เป็นคนไม่ขี้เกียจผมน่ะตื่นตีห้ามาออกกำลังกายทุกวันไม่เคยขาดเลยยังอยากขี้เกียจอยู่อ่ะ4ไม่กวนตีนมสดง่ายนมสดเพื่อนรักเราจะช่วยกันหาค่าเช่าห้องนะเพื่อนเฮ้ยไม่เอาดิกลัวนมสดสนุกจะตายเอ้าไอ้นี่5เป็นคนร่ำรวยอยากได้ที่ดินเพิ่มอีกสัก4จังหวัดน่ะพอดีเงินมันเหลือไม่รู้จะไปทำอะไรโอเคช่างว่าฉันยังทำไม่ได้หรอกเออก็ไม่แปลกใจอ่ะนะ